อันนี้เทคสองนะครับก็จะลองไลฟ์สตรีมจริงๆแล้วก็มีเสียงย้อนกลับมาด้วยว่าผมเล่นอะไรไปบ้างนะเราเล่นอะไรไปบ้างตรงนี้นะก็คืออย่างที่อธิบายไปในคลิปแรกแล้วก็คือวิธีการใช้ loop chaining จากยูนิต1ในวิดีโอนี้จะเห็นว่ายูนิต1ผมเปลี่ยนเพลงนิดนึงจะเป็นเพลงนี้นะลองฟังดูนะครับปิดไมค์ย้อนสมมติเล่นมาอย่างนี้เล่นเราเล่นมาอย่างนี้ดูแล้วไม่มีกลองเลยไลฟ์จากที่หนึ่งยูนิตหนึ่งมายูนิตหนึ่งมีแค่เบสกีตาร์ใช่ไหมครับแจมกัน3คนอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้เราก็จะมาเสริมกลองเข้าไปเป็นยูนิตที่2เอานี้ผมจะไลฟ์ละนะครับผมจะลองไลฟ์ดูรอดูผมก็จะไลฟ์จากอีกเครื่องหนึ่งเครื่องอัดผมอยู่ตรงนี้ผมใช้โน้ตบุ๊กอีกตัวจะเป็นตัวอัดเพื่อไม่ให้แบนด์วิดต์มันชนกันเดี๋ยวถ้าเครื่องโน้ตบุ๊กแรงจริงๆผมคิดว่าเครื่องนี้ก็ทำได้แต่ว่าตอนนี้ผมสปลิตเป็น2เครื่องเนี่ยผมจะลองไลฟ์ดูนะครับผมจะไลฟ์ดูตัวนี้เนี่ยผมจะไลฟ์ดูปั๊บผมจะลองอันนี้ผม stop streaming ยังอันนี้ไม่ได้ stop นี่ยังไปอยู่เลยแป๊บนึงนะครับมาละเนี่ยสังเกตเนี่ยพอผมนี่อันนี้คือภาพขวาคือภาพจริงนะภาพซ้ายคือสตรีมที่จะดีเลย์ออกสังเกตว่าเนี่ยจะห่างกันประมาณสัก10วินาทีได้เห็นไหมครับตรงนี้พอเสร็จแล้วเมื่อได้อย่างนี้ปั๊บเอาละผมตอนนี้ผมก็จะ go live แล้วพอ go live ปั๊บตัวนี้จะพร้อมอยู่ live แล้วนั้นตัวนี้ลิงก์นี่จะส่งให้คนอื่นลิงก์ยูนิตเนี้ยเราก็จะส่งให้คนอื่นว่าเอาเราเป็นยูนิตที่2จะส่งให้กับยูนิตที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มจะเล่นอันนี้เนี่ยผมจะลองดูว่ากี่กลองได้ยินไหมนะนี่มีเสียงกลองด้วยนะมีไหมนะนี่ผมปิดนี่นะผมปิดไมค์ก่อนคงได้ยินนะครับนี่คงได้ยินแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวจะลองสดกับเขาเรียกว่ายูนิต1ทำงานยูนิต1คือจัสตินเดลิเซเนี่ยนะก็เอาละเดี๋ยวผมจะปิดไมค์นะที่มันดีเลย์เพราะว่าผมลูปเข้ามาในโน้ตบุ๊กแล้วผมก็เพิ่งเปิดเสียงกลองไปด้วยคือมอนิเตอร์กลองไปด้วยในโน้ตบุ๊กผมมันจะดีเลย์หน่อยครับเพราะมันจะมีการแปลงให้เป็นดิจิตอลใช่ไหมครับมันจะดีเลย์เดี๋ยวหยุดนี่ก่อนมันที่มันดีเลย์เพราะว่าผมตีไม่คล่อมจังหวะเพราะว่าผมฟังจริงๆผมจะมีแอมป์และเปิดแอมป์ฟังกลองผมเองเสียงกลองผมเองนะครับแต่นี้ผมย้อนกลับเข้ามาเพื่อให้ได้ยินเสียงกลองผมในการอัดครั้งนี้เพราะนั้นมันจะดีเลย์นิดนึงเพราะมันมีการแปลงจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตมาเป็นเสียงเพลงเพราะนั้นมันจะเนี่ยจะผมตีเนี่ยสังเกตนะครับดูในตรงนี้เราจะเห็นว่าเวลาผมตีเนี่ยมันจะดีเลย์ไปหน่อยนึงเห็นไหมเนี่ยกว่าจะเนี่ยมันจะดีเลย์ไปหน่อยครับกว่ามันจะขึ้นถ้าเพลงยิ่งมาด้วยเนี่ยมันก็จะมีการคำนวณหลายทางจะงงนะเดี๋ยวผมเปิดไมค์แล้วก็ไม่ดีเลย์นี่แล้วกันปิดแล้วกัน
ติดเสียงกลองจริงๆขึ้นมาจะได้ยินเสียงที่ออกจากตรงนี้แล้วกันนะครับเปิดเพลงนี้ไปด้วยว่าทำได้ครับแบนด์วิดต์นี้ผมยังเขียวๆอยู่เลยครับไม่มีการดีเลยไม่มีการหลุดสังเกตว่าแบนด์วิดต์ที่ผมอัดอยู่อีกเครื่องนี้ยังเขียวเลยก็คือวิ่งที่3เมกเองครับไม่เกิน4เมกกะบิตเปอร์เซกเพราะฉะนั้นเน็ตที่บ้านตามบ้านได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถสดเป็นยูนิตมาได้ยูนิตสุดท้ายจะยินเสียงครบยูนิตสุดท้ายจะยินเสียงครบก็ถึงไลฟ์ออกยูนิตสุดท้ายจะเป็นนักร้องก็ได้แต่ถ้านักร้องอยู่ทักยูนิต 3-4 ก็พอได้ครับยูนิตแรกเลยจะไม่ได้ยินยูนิตที่สูงกว่าแต่ยูนิตที่สูงกว่าจะได้ยินยูนิตที่ล่างลงไปนะครับก็ต้องทำใจหน่อยอย่างนี้จะไลฟ์สดกันได้ครับภายในระยะเวลา อันสั้นแล้วเล่นได้แต่ต้องนัดกันก่อนนะครับก็คือมีเบสไลน์ไกด์ไลน์หรือคอร์ดไลน์แล้วค่อยเติมด้วยกลองหรืออะไรแต่ต้องนัดกันก่อนว่ามีห้องกันยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นจุดที่ผมว่าได้โอเคนะครับ